IVB เสนอชื่อนุศราชิงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลกีฬาวันที่19กันยายน2567 12:18 น. FIVB เสนอชื่อซาร่านุศราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานชิงตำแหน่งใหญ่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เสนอชื่อซาร่านุศราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB Athletes Commission ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างวันที่16-30กันยายน2567โดยผ่านทางการโหวตให้คะแนนเสียงทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการโหวตลูมี่สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคือนักกีฬาจากทั่วโลกที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนกับทาง FIVB มาแล้ว8ปีก่อนการเลือกตั้งซึ่งได้รับการติดต่อโดยลูมี่ในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อลงคะแนนโหวตเลือกคนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาในอีก4ปีนับจากนี้ไปสำหรับคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาจะมีทั้งหมด10คนทำงานอยู่ในวาระระหว่างปี2024ถึง2028โดย5คนจะผ่านทางการแต่งตั้งโดยบอร์ดบริหารของ FIVB ส่วนอีก5คนจะได้มาจากการเลือกตั้งจากนักกีฬาทั้งในส่วนที่เป็นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดในส่วนของคณะกรรมการที่จะได้มาจากการเลือกตั้ง5คนนั้นจะมีแคนดิเดตทั้งหมด15คนประกอบด้วยชาย7หญิง8คนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะโหวตได้เพียง4คนแต่แคนดิเดตที่โหวตให้นั้นจะต้องมาจากกลุ่มที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยในร่มชายเลือกได้1คนในร่มหญิงเลือกได้1คนชายหาดชายเลือกได้1คนและชายหาดหญิงเลือกได้1คนโดยแคนดิเดตจากแต่ละกลุ่ม4กลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้าทำหน้าที่เป็น FIVB Athletes Commission ส่วนอีกคนคนที่5จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแคนดิเดตที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มหรือเพศรวมทั้งหมด5คนสำหรับกรณีของซาร่านุศราต้อมคำวอลเลย์บอลหญิงไทยจะมีคู่แข่งในกลุ่มวอลเลย์บอลวีเมนประกอบด้วยโซโอราเบนซาเลมจากแอลจีเรียจอร์แดนลาสันจากสหรัฐอเมริกาวิกตัวนอนนาเทมจากแคเมรูนภูมิธรรมมอบนโยบายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยันดูแลสวัสดิการเล็งเพิ่มเงินผดุงเกียรติการเมืองวันที่19กันยายน2567 11:17 น. ภูมิธรรมมอบนโยบายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยันดูแลสวัสดิการเล็งเพิ่มเงินผดุงเกียรติเตียงผู้ป่วยบุคลากรดูแลผู้ป่วยเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่19กันยายน67ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอผส.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบนโยบายการดำเนินงาน
โดยมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเดชนิธิเหลืองงามคำผู้อำนวยการอผส.และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับนายภูมิธรรมพูดคุยกับทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์ก่อนตรวจจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในการขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกและครอบครัวจากนั้นเวลา10นาฬิกานายภูมิธรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อรับฟังผลการทำงานและปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานและฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมบำบัดฝึกอาชีพและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานทหารผ่านศึกมอบภาพวาดศิลปะไทยโอชิเอและมอบเงินบำรุงขวัญให้ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยทหารผ่านศึกได้มอบภาพวาดศิลปะไทยโอชิเอและพวงกุญแจรูปหัวใจสีแดงเป็นที่ระลึกและเป็นกำลังใจในการทำงานของรัฐมนตรีขณะที่นายภูมิธรรมหยอกล้อกับตัวแทนทหารเมื่อสักครู่ได้รับมอบหัวใจจึงอยากขอเข้าไปอยู่ในหัวใจของทหารเช่นกันต่อดูหอพักผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่เป็นอัมพาตนายภูมิธรรมกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารผ่านศึกว่าเราจำเป็นต้องให้การดูแลทหารที่มีความเสียสละให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสุขสบายขึ้นเราต้องให้เกียรติให้กำลังพลมั่นใจว่าไม่มีใครทิ้งเขานอกจากนั้นได้คุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเตียงผู้ป่วยเพื่อรองรับในกรณีที่กลับบ้านไม่ได้เราต้องเข้าใจและเห็นใจที่นี้มี500เตียงและยังขาดอยู่ขนาดนี้มีผู้บริจาคแต่ยังต้องการถึง52ล้านบาทโดยจะระดมเอกชนมาช่วยส่วนพยาบาลที่ขาดแคลนจะพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อหาวิธีทำให้เพียงพอและจะมีวิธีการเพิ่มกำลังพลอย่างไรรวมถึงดูเรื่องของเงินผดุงเกียรติที่อาจจะมีการเพิ่มเงินเดือนหรือไม่อาจจะต้องปรับกฎระเบียบและอำนวยประโยชน์สูงสุดสำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพงานหลายงานเป็นงานฝีมือทำให้คุณภาพของงานมีคุณภาพสูงขึ้นเราจะช่วยในการหาตลาดการโชว์รับแขกต่างประเทศแขกบ้านแขกเมืองจะใช้ผลงานนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเงินผดุงเกียรติมีการปรับปรุงหรือไม่เพราะตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ทหารเหล่านี้มีเงินใช้ชีวิตโดยจะต้องขอไปศึกษาหารือกับผู้นำเหล่าทัพที่เกี่ยวข้องก่อนและจะนำไปเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะเราให้ความสำคัญกับกองหลังที่ต้องร่วมกันให้กำลังใจวันนี้ประทับใจทหารผ่านศึกได้เห็นความเป็นจริงเข้าใจและได้รับการสะท้อนความรู้สึกที่เขามีบุคคลเหล่านี้พวกเขาสลักเราต้องให้กำลังวันนี้ได้พวงกุญแจหัวใจที่เขามอบให้ความสวยงามอยู่ที่น้ำใจมอบให้และซาบซึ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ในการดูแลทหารผ่านศึกเพราะทุกคนรับภาระหนักขอบคุณบุคลากรที่ทุกคนที่ช่วยกันดูแลผู้ป่วยนายภูมิธรรมกล่าวโอกาสพลิกชีวิต Road to One Season 3ปั้นมวยรากหญ้าสู่ระดับโลกกีฬาวันที่18กันยายน2567 16:30 น.
Road to One Season 3ปั้นมวยรากหญ้าสู่เวทีระดับโลกพร้อมเซ็นสัญญาสู่การแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพมูลค่ากว่า3ล้านเริ่มวันที่21กันยายนนี้กลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่อย่าง Road to One Thailand Season 3ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ช่อง7 HD และแฟร์เทคไฟท์โปรโมชั่นเปิดเวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพวันโดยที่ผ่านมาโปรเจกต์ดังกล่าวได้ปั้นนักมวยมีชื่อขึ้นประดับวงการมวยไทยมาแล้วอย่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99แชมป์ Road to One ซีซั่นแรกที่โชว์ผลงานได้ดีติดท็อป10แรงกิ้งของวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทยังมีเซียแฟร์เทคสาวน้อยจอมพลังและนนทชัยจิตเมืองนนท์แชมป์จากซีซั่น2ที่ทั้งคู่ยังเฉิดฉายเป็นนักชกไร้พ่ายและโลดแล่นอยู่บนเวทีระดับโลกสำหรับ Road to One Thailand Season 3นี้จะจัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทยจำนวน3รุ่นได้แก่มวยไทยชายรุ่นน้ำหนัก64กิโลกรัมมวยไทยชายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมและมวยไทยหญิงรุ่นน้ำหนัก 56.5 กิโลกรัมโดยจะแบ่งเป็นรุ่นละ8คนใครแพ้คัดออกจนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายของทั้ง3รุ่นจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาวันมูลค่าสัญญาถึง 100,000 ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยราว 3.3 ล้านบาทพร้อมเข็มขัดเกียรติยศทั้งนี้นักมวยที่ผ่านการคัดเลือกในรุ่นต่างๆสำหรับ Road to One Thailand Season 3มีดังนี้มวยไทยชายรุ่น64กิโลกรัม1สุมาอี้พีเคแสนชัยมวยไทยยิม2ชูซับเล็กตำบลอิทธิพรยิม3วันใหม่วอเทโนหลวงปู่สวง4ฟาลิขิตลูกบุญมี5จ่าทูศูนย์กีฬาหวยต้ม6คัมภีร์เทวดาสิทธิกุล7ยอด9กลายแฟร์เทค8คุณพิชิตแดนเซนจิวรี่มวยไทยรุ่น54กิโลกรัม1พญาครุฑเสือจันทบบ้านมวยไทย2เพชรเมืองฝางโรงเรียนกีฬาลำปาง3ยอดหยกเพชรลูกบุญมี4ทรงกลดน้อยสอเดชพันธ์5สิทธิชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม6ลิวจุนชาว7เดลเลอร์โซเบียชอฟ8เพชรน้ำงามสอจอโอพิษณุโลกมวยไทยหญิงรุ่น 56.5 กิโลกรัม1เพชรวารินแฟร์เทค2กาเบรียลโมแรม3เมียสเกีย4ซาราไซรัสยิม5ลิเนียเอริกสัน6น้องแอนสวนน้ำทานคีรี7บินซาซูส8ออนมาโซสำหรับการแข่งขันนัดแรกจะเริ่มในวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราและถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันทางรายการ Fairtech Fight มวยมันพันเอ็กตรีมทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35